guys, hi, welcome back to my channel, and today we're gonna be checking out Jack and Joker. This is episode 5, and I'm excited for this one because we'll finally be getting more romantic scenes, and I feel like we are all here for it. And yeah, let's do this one. If you're watching this on my Patreon, thank you so much for being here with me, and you're getting full uncut reaction. If you're watching this on my YouTube, this is only cut version, but again, thank you so much for staying tuned. Yeah, let's do it with this one. And what else I wanted to say, today's episode one character will be back from episode one, that lady which was rescued by Jack and Joke at that time. Liam. กูมาต่อรองกับบาลันกูไม่อยากมีเรื่องมึงอยากได้สร้อยคืนใช่ไหมมึงก็ปล่อยสองตัวนี้ไปแล้วมาคุยกับกูดีๆมีแค่กูที่พวกมึงต้องการไม่ใช่หรอเชิญแกมาตามสบายนี่แกมาดิเพื่อนรออยู่เนี่ยแกมาเร็วจอมตัวโจ๊กเกอร์เลโธ่จอมโจรโจ๊กเกอร์ขนตัวมานี่เจอแล้วพี่ He really kept the drink joke you Sam ฉันได้เหรอไม่ใช่ของมึงเหรอฮะYo! ไหนมึงบอกกูดิไอ้แจ็คมันช่วยโกหกให้มึงทำไมหรือว่ามันเป็นคนจ้างมึงทำเรื่องชั่วๆนี่ไอ้แจ็คมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้โหปกป้องมึงคิดว่ากูโง่มากนักเหรอฮะเฮ้ยเชี่ยพวกมึงหยุดเถอะเดี๋ยวกูจะไปสารภาพกับบอสเขาเองพวกมึงปล่อยมันไปเถอะ Confess what Jack bro มึงไม่ต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกบอสสิ่งที่มึงกับไอ้พวกสวะเนี่ยต้องทำเนี่ยคือไปเอาสร้อยมาคืนคุณอลันซะแล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงวะว่าสร้อยมันไปอยู่ที่ไหนอะมึงก็ถามมันดิสร้อยถูกเอาไปขายแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ที่งานประมูลถ้ามึงอยากได้สร้อยคืนเราต้องร่วมมือกัน Yeah and he need to keep his face just as beautiful as it was ทีนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมว่ามึงต้องทำอะไรต่อเฮ้ยไอ้โจ๊กโจ๊กI want to punch Hope and save so freaking hard. Mm-hmm.
จะไปไหนอ่ะแจ็คออกไปซื้อยามาทำแผลไม่ต้องหรอกกูหยิบมาเผื่อจากบ้านแล้วOh my gosh! I want to be able to stop smiling now. ว่าสร้อยถูกส่งไปงานประมูลลับใต้ดินสิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้าไปแล้วก็รู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนได้สร้อยไปแต่งานนี้มันเป็นงานปิดมากมีเฉพาะผู้มีอำนาจในประเทศแล้วก็มหาเศรษฐีชาวต่างชาติเท่านั้นที่ถูกเชิญไปอลันจะปลอมเป็นเศรษฐีชาวฮ่องกงเพื่อเข้าไปทำไมต้องไปในเฮียนี่ด้วยวะกูไอ้ห้อยก็เล่นได้นี่ No you can'tNo, you can't. It's a part of me. Maybe I will share. From the attitude itself. สกูเห็นด้วยกับพวกมันนะทำไมมึงไม่เป็นคนปลอมเขาไปเองวะมึงน่าจะถนัดเรื่องนี้ที่สุดไม่ใช่หรอในนั้นมันมีอลีกูอยู่คู่หนึ่งที่เคยอยู่ในคุกโอ้ต่อให้กูปลอมยังไงเนี่ยมันก็จำกูได้อยู่ดิพองั้นแล้วเนี่ยYou can't say to your enemy that you've got two more enemies on the auction. Like you can't give food to them. คนที่เสียหายต้องไปอยู่ในดงนักฆ่าหรอมึงอยากได้สร้อยคืนไหมล่ะก็มีแค่วิธีนี้ดีกว่าโดนคุณพ่อฆ่านะครับYeah, we gotta help him. I saw the eye roll. มาเดี๋ยวกูช่วยโอ้ Damn, I'm already having goosebumps.ขอโทษนะไม่ต้องให้มึงมาพัวพันกับเรื่องที่มึงไม่ได้เกี่ยวเลยมึงถกเสื้อขึ้นดิแผลมึงลึกนี่วะหกไหมกูทำเองดีกว่าSuch kid ขึ้นแค่นั้นแหละมึงจะอายทำไมวะกูช่วยได้ไงถกขึ้นDoesn't really hurt that much. เบากว่านี้กูไม่ต้องเช็ดแล้วแม่งไกลหัวใจเวนYo, somebody should say they are together. That little kid, bring her back in this episode. ก็ Save you asshole. การเงินน่ะมีอะไรอ่ะนี่ถามอะไรหนึ่งสิไม่เบื่อหรอที่เราต้องหลบๆซ่อนๆคุยกันแบบนี้ไม่นะก็ตื่นเต้นดีออกแต่ไม่ชอบ I don't really like Save likeWow, he pisses me off. เป็นห่วงเหรอต้องเป็นห่วงอยู่แล้วแหละ
เป็นห่วงพี่แจ็คด้วยเธอมันไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆหรอนี่ไอตัวเล็กจำไม่ได้เหรอว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะก็เป็นเธอที่ชอบตกอยู่ในอันตรายส่วนเราก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเธอไว้ได้ทันตลอดพองานไม่ต้องห่วงแค่นี้สบายมากก็รู้อยู่แล้วแหละถึงห้ามเธอยังไงอ่ะเธอก็ไม่ฟังอยู่แล้วแต่มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีอ่ะงั้นก็รอสิอยู่บ้านทำกับข้าวรอเรากลับไปเหมือนแม่บ้านญี่ปุ่นไงคือเดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วหรอก็ได้งั้นก็กลับมาแบบไม่ตายล่ะไม่ตายอยู่แล้วDamn his heart, God, I admit that his heart. Oh! Get lost, bring Jack back, bring him back on the screen. Yo, look at this dude, Sam.Wow, he grew up such a fine man. Like, I know I've always been talking about a war because he has been one of my top favorites for years. But I think it's because I liked War's characters more than Ian's. Like, that's purely based on the character-wise why I was always talking about War, and I also like him in not in person. How to say? I don't know him like him. I don't know him in person. Like he's a real character and all. I've been checking out so many of their interviews and all, and also I'm following them on Instagram. So I know what they are up to, and I've always been so attracted to War. But I was a bit less attracted to Ian, and it's just because not his a real personality, but it's because based on all these characters he was playing, and it seems like I always liked War's characters more than Ian's. But they're certainly fine. Them as a couple, they have been one of my top favorites out there, but.From this one, damn, Ian is killing it, and he's stealing all the spotlight for me. I know he's just shining. What the hell? The what? Bro, the heck? You're not suspicious at all. Like, he remembers after 5 years. See, I mean. งาช้างพันปีนั่นเองครับขอเสียงปรบมือนะให้กับงาช้างของเราด้วยครับสวยจริงเป็นไงบ้างครับทั้งเก่าแก่และทรงคุณค่าสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับพันปีเลยเหรอวะเชี่ยกูยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยอะเราจะเริ่มเปิดที่ราคา 900,000 บาท 950,000 บาทค่ะ 950,000 บาทครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับ 980,000 980,000 แล้วครับตอนนี้3ล้านค่ะ3ล้านแล้วครับตอนนี้งาช้างพันปีของเราอยู่ที่ราคา3ล้านแล้วนะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับอุ้ย3ล้านพี่มึงเบอร์เงินไปเปล่าวะ3ล้านครั้งที่1 3ล้านครั้งที่2และ3ล้านครั้งที่3ครับงาช้างพันปีนี้ครับปิดประมูลโดยคุณโลเซ่ครับต่อไปนะครับจะเป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดของศิลปินชื่อดังของประเทศเลยนะครับภาพนี้นะครับวาดขึ้นโดยอาจารย์เฉลิมครับมีใครอยากจะเปิดประมูลไหมครับ5ล้านค่ะคุณโลเซ่ It's gonna buy everything ครับคุณโลเซ่ต้องชื่นชอบผลงานของอาจารย์เฉลิมมากเลยใช่ไหมครับถึงได้เปย์ให้ขนาดนี้ไม่รู้จักค่ะแต่แค่เปิดให้เฉยๆไม่มีใครจะต่อเลยหรอคะมีใครจะต่อไหมครับงั้นผมขออนุญาตนับนะครับ5ล้านบาทครั้งที่1 5ล้านบาทครั้งที่2 5ล้านบาทครั้งที่3ครับปิดประมูลไปที่เรียบร้อยครับภาพนี้นะครับของอาจารย์เฉลิมนะครับเป็นของคุณโรเซ่ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณโรเซ่ด้วยครับเอาละครับแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านครับ
ิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นชิ้นที่ทรงคุณค่ามีความหมายทางจิตใจนะฮะและเป็นชิ้นที่สวยงามน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับโอ้เป็นสร้อยครับสร้อยประวัติศาสตร์เป็นสร้อยของคุณมรกตดารานางเอกอันดับหนึ่งตลอดกาลของเราครับเธอสวมใส่สร้อยเส้นนี้ตอนที่เธอเสียชีวิตครับอลันมันเป็นเจ้าของสร้อยแสดงว่าคุณมรกตก็คือแม่ของอลันเหรอก็บอสไม่ได้จดทะเบียนสมรสไงมันก็ไม่แปลกหรอกนะที่คนจะไม่รู้ว่าพวกเขารักกันใครสนใจเปิดประมูลได้เลยครับ9ล้านบาทค่ะ9ล้านบาทครับตอนนี้สร้อยเส้นนี้ราคา9ล้านบาทแล้วครับ9เลยเหรอวะสร้อยเส้นนี้อยู่ที่ราคา9ล้านบาทแล้ว You can't search with that type bit ความจริงเราไม่ต้องประมูลก็ได้นะครับอย่ามายุ่งเพิ่มไปอีก1ล้านค่ะเป็น10ล้านแล้วครับตอนนี้มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ10ล้าน2แสน10ล้าน2แสนครับทำไมเพิ่มทีละแสน2แสนนะไม่ใช่ว่าต้องเป็น13ล้านหรือเปล่า13ล้านแล้วครับตอนนี้อยู่ที่13ล้านแล้วครับแขกคุณพี่เกียรติครับ14ล้านค่ะ14ล้านครับ15ล้านค่ะ15ล้านแล้วครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ16ล้านค่ะ16ล้านแล้วครับมีตังเหรอวะทั้งหมดอารันมีตังเยอะขนาดนั้นเลยวะลองดูเลยทายาทบริษัทนี่เดี๋ยวได้เป็นหนี้ซะเองไม่หนูจะไม่ยอมนะ30ล้านค่ะ30ล้านแล้วครับตอนนี้สร้อยเส้นนี้มูลค่า30ล้านแล้วครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับเอ๊ะแจ็คมึงบอกมานี่ว่าพอได้แล้วพอแล้วพอแล้วครับแค่นี้ก็รู้มากพอแล้วฉันไม่อยากให้สร้อยของแม่ฉันต้องไปตกอยู่ของที่ฉันเกลียดเสน่ห์จันไรก็รู้แล้วไงครับเดี๋ยวเราจะไปขโมยมันพุ่งโหทำดีขนาดนี้ให้พ่อเลื่อนขั้นไปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ในออฟฟิศดีกว่าไหมอย่าเลยครับผมชอบกระทืบคนมากกว่า yeah, right our preferences เชี่ยไม่ได้แย่เลยวอทหยุดแล้วโอเคเรียบร้อยหายพี่โจ๊กหน่อยเท่านี้ก็เรียบร้อยเหลือแค่ไอ้สัตว์ชิบหายเกิดอะไรขึ้นวะเหลือแค่กูต้องไปปล้นรถขนของเออแต่กูลืมจุดสำคัญไปอย่างนึงคืออะไรกูขับรถไม่เป็นโอ้ยกลัวหล่อแล้วพี่กูกลัวหล่อแล้ว That was an unexpected twist ทำไมกูรู้สึกคุ้นหน้ามึงแปลกๆวะ Well, we've seen his 60 personalities already. มันหน้าด้านซ้ายของผมเนี่ยมันน่าแอบส่วนด้านขวาพี่เสกน่าแอบพี่เสกน่าแอบพี่เสกน่าแอบพี่เสกหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยอยู่ท้ายรถบรรทุกครับคนนี้มัน QA 2นี่ว่ะนี่ครับน้ำหอมพ่อผมให้พกไว้การกินไม่พึงประสงค์นะครับ
จะได้หอมสดชื่นตลอดทางไปเลยครับพี่น้องกูไอ้กูใส่ยาสลบผสมกับน้ำหอมลงไปถ้าใครโดนนะกูบอกเลยหลับป่วยไปเลยครับพี่น้องมันสามารถลงช้างได้ภายในสิบวิเพียงแค่กดปุ่มเนี่ยเฮ้ยทาทูทาทู Actually why I ship thisYeah, why you ship this thing? I didn't know that it looks so cute. เป็นห่วงกูดิไม่ให้ล้อเล่นYo, he is driving. He is driving. You gotta be careful. หอมไหมครับถ้าหอมเนี่ยก็สูดไม่ได้เต็มปอดไปเลยครับเป็นหอมที่ใหญ่เลยจะเป็นง่วงอีกวะโอ้ยเดี๋ยวนี้มาขับแทนกูดิอ้าวไอ้สัตว์กล้าทำกูเหรอฮะอย่าเลยฮะกล้ามากเลยนะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ตัวไหนพวกมันยามผมทางได้ไปในทิพย์ฟิล์มไอ้หานะโจ๊กไอ้โจ๊กฮัลโหลทุกอย่างโอเคป่ะไอ้ดาตูทีหลังกูจะให้มึงลองยาตัวเองก่อนนึกว่ากูจะต้องออกโรงซะแล้วเมื่อกี้มึงเป็นห่วงกูเหรอครับ Is that sweet? He forgot he was just killed. วันดีนะครับI can't believe they let only two people take this whole thing. วันนี้จะไม่ปล่อยให้รอดตอนนี้ Oh yeah, they are the ones. Yeah. เฮ้ยมึงจำพวกกูได้หรือยังฮะรับอะไรเพิ่มเลยครับคุณนะจัดมาเข้มๆเลยครับพี่น้องแจ็คจัดให้ครับเฮ้ยSecondJack is really dead. I thought it was Jack's imagination, like something that helps him to get strength, and he was really there. Dude, that is so good. I mean, that is so well done. Wow, I love it. I was so shocked for an instant. รับอะไรเพิ่มเลยครับคุณนะจัดมาเข้มๆเลยครับพี่น้องแจ็คจัดให้ครับLet's go Taekwondo KingHuh!
That's not how we are doing. Are we gonna shoot it or not? Damn, okay. Oh. I told you, that's a couple. That's a new couple. The fuck? Joke. พวกแม่งตึงมือชิบหายจุกชิบหายพวกมันน่ะเข้าขากันมากสมัยอยู่ในคุกอะฉายามันคือลิ้นกับมันไอ้ห่ากูนึกว่าเพลงพี่เบิร์ดถ้ามึงอยากจะชนะพวกมันน่ะมึงต้องแท็กทีมกับกูเดี๋ยวกูล่อมันแล้วมึงก็เป็นคนป่ะ I'm not really taking too much time Oh, what's up, Jackie, for real? Where the hell are others? Hey, Jack. Oh, dang. Hey, dog. มีคนบอกที่อยู่พวกเรากับพวกมันมึงรีบหนีไปก่อนเลยมึงหยุดพูดเลยกูไม่หนีไปไหนทั้งนั้นน่ะมึงอ่ะเลิกห่วงมึงได้ละห่วงตัวเองมั้งเหอะจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยมึงขำเหี้ยอะไรวะคำพูดมึงแม่งเหมือนอาม่ากูเลยวะ What are you doing? Yo, I don't know. You're for real. Yeah. มึงรู้ไหวไหมใช่เฮ้ย Are you living again? All alone? He? No way. He told the address.No way he said it! ขอโทษจริงๆว่ะ No, you're not! You're not sorry at all!You gotta be kidding me. ขอแจ้งเหตุหน่อยครับมีคนทะเลาะวิวาทกันที่บาร์แถวอ่อนนุชนะครับน่าจะประมาณ10คนได้เลยครับโอเคครับพี่รีบมานะครับครับขอบคุณครับพี่ You asshole ไอ้แท้ทู่หยุดเขานี่เหรอเว้ยเราจะได้เป็นอิสระสักทีมึงทำอย่างนี้ได้ไหมวะโจ๊กช่วยเรามาตั้งเท่าไหร่อ่ะมึงกับกูค่อยมึงกับกู You are going to leave him here as well เราสมควรได้รับอิสระสักที No Yons No Bastards like you แต่มึงเพิ่งรู้จักมันได้ไม่กี่วันเองนะเว้ย
กูไม่สนอะเพื่อนก็คือเพื่อนเว้ยแต่มึงไม่ได้รู้จักมันด้วยซ้ำเลยนะเว้ยมันเป็นเด็กคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดไหมกูก็ไม่รู้แล้วมันจะมาเป็นเพื่อนคนจนอย่างเราได้ไงวะเขาก็มีเหตุผลนี่ก็กลับบ้านไม่ได้เว้ยมึงทำอย่างเงี้ยกูสงสารโจ๊กว่ะมึงฟังกูนะมึงฟังกูดีๆนะพ่อกูสอนไว้อย่างนึงก่อนที่จะทิ้งให้กูกับแม่ใช้หนี้แทนมันนะเราไม่สามารถหนีออกจากความจนได้เว้ยถ้าเราไม่ทำชั่วๆใส่คนอื่นบ้างมึงก็มือเบาดีนะก็กูเป็นขโมยเก่าไงแล้วเรื่องกระเป๋าเราไงดีวะนี่ถ้าอารันรู้เม้งแตกแน่กูพอจะรู้แล้วแหละว่าใครเอาไปกูจะไม่หนีพอดีผมเก็บกระเป๋าได้ที่ข้างถนนอะแล้วผมเลยว่าจะเอามาคืนI'm not going to put the shirt on. Well, I don't mind the way, but. พี่แจ็คด้วยคือผมขอโทษนะพี่แต่ว่ามันจำเป็นต้องทำเองจริงๆพี่โชคดีจัดเลยว่ะกูก็มาหากระเป๋าแถวนี้เหมือนกันเป็นมึงที่เจอก่อนจนได้ He forgave them some. Why did he forgive him? Like he does not deserve it. I would not do it. I'm not that kind. I would not do it. I would just cut him off. ผมขอบใจพี่จริงๆนะเว้ยผมขอบคุณจริงๆพี่ผมแค่ไม่เป็นไร You know why? Because I've been there as well. And you, like, being bastards can't be... Ah, damn, what is this word in English? But, like, justify. You can't justify you being bastard just because you're poor. Like, that's not connected to one another. And I'm saying this because I've been there and I have been experiencing all the financial struggles in my life. So when people are saying that, oh, I'm gonna behave this way because I feel like I'm poor and sometimes I need to buy things that... Bitch, no! And that is what pisses me off because people with experience know, they know that there are different ways, different options, and different heart changes when things like this happen. And yeah, that's just pure bastard for me. I would not forgive him. Never. Come on, give me. He already did it second time. มึงนี่ก็ใจดีเนาะ Yeah ไอ้ทัตทูทำเหี้ยขนาดนั้นมึงก็ยังช่วยมันทำไมหรือมึงอยากให้กูเป็นคนไม่ดีพอดีแล้วแหละ
ว้ายลูกแม่ทั้งหมดที่ผ่านมาถือว่าหายกันนะส่วนเรื่องพ่อฉันน่ะก็จะไม่มารู้เรื่องนี้ด้วยรวมถึงเรื่องที่พวกมึงอ่ะเคยเป็นขโมยไหนทีแรกด้วยกูจะช่วยปิดให้เองอ๋อส่วนเรื่องของชิ้นเงินที่หายไปอ่ะกูจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วกันโอเคนะ Why he's being kind He looks so cute right now ครั้งนี้ก็ถือเป็นการปล้นโดยสุจริตกูรู้แล้วนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไหม Oh I'm not ready ถือว่าลืมเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมด Yes Oh กูให้อภัยมึงแล้ว Oh จะไม่ตั้งคำถามจะไม่ต้องเป็นเธอเจออะไรก็ไม่สนเพราะเจอคนอย่างเธอและไม่ตั้งคำถามไม่ว่าจะยังไงAllah, I can't. Hey, อยู่ดีๆก็มาหิวข้าวอ่ะอาม่ากูว่าทำกุ้ยช่ายไว้น่าจะทำเกินด้วยกินกันสองคนก็น่าจะไหวนี่มึงชวนกูไปบ้านเหรอมึงจะถามกูลุงจะไปเอาไปค่ะ No need to ask for second time. Wow. พูดมาเราถูกจนดักปล้นสร้อยไปครับคุณโรเซ่คิดว่าโรเซ่เป็นลูกคุณหนูแล้วจะหลอกอะไรก็ได้เหรอคะแต่เราถูกปล้นจริงๆนะครับเงิน30ล้านอาจจะไม่ได้มากสำหรับโรเซ่แต่โรเซ่เป็นคนรู้ค่าของเงินนะเท่าที่ผมไปสืบมาเห็นพวกที่กลับมาถูกซ้อมเกือบตายกันเลยนะครับจะโดนปล้นจริงๆสินะแล้วตอนนี้สร้อยของฉันอยู่กับใครคนนี้เป็นคนปล้นไปครับคนที่เราเจอที่งานประมูลนะคะ Why are you having Jack's photo? Oh, he's gonna be in trouble again. ให้ดิฉันไปสืบให้เนี่ยก็พบว่าหลังจากที่คุณโรเซ่ไปต่อเมืองนอกหนุ่มคนนี้เขาก็เริ่มทำงานให้กับบอสเพราะว่าต้องใช้หนี้ถ้าอยากจะช่วยเขาการปลดหนี้ให้น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่นางOh, it's like she owns her life to Jack at some point. ถ้าเอาคนรักมาแลกคนรักแบบนี้คุณโรเซ่น่าจะยอมอันนี้เพื่อนพี่เองว่ายกันยังอะสรุปแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วหรอวะเตียงกูเนี่ยไม่เคยมีใครได้นอนเว้ยมึงคิดว่ามึงเป็นใครอะกูขอให้ปีนี้กูใช้หนี้ก้อนสุดท้ายหมดสักทีอะกูจะได้ไปทำสิ่งที่กูอยากทำไอ้สิ่งที่มึงอยากทำอะยังเป็นอันเดิมอยู่ป่ะมึงยังจำได้อยู่อ่ะThat's it. That's all the teaser you're giving me. What the hell was that girl talking about? When they said about exchanging lovers? Yo, I hope she will not intervene as third wheel. I hate when in BL
honestly, girls are intervening as third wheels unless we're not having this information that main characters are B. Like, they like girls and boys at the same time. But if it's not the case, why are you giving me a girl as a third wheel? Hello? But if she's here just to help, well, yeah, let her help. Let her pay all the debts because she really owes the money, not money, damn, the life to Jack, because at that time she might have been hurt real bad and it might have been one of the most hurtful psychological attacks for her, which would destroy her future life and all. So she really at some point owes this life to Jack. And what else? Oh, damn, I can't believe we'll be having in the same bedroom Jack and Joke. I'm so excited for the one. What else? Like, we mainly talk during my reaction videos. You guys know about that. So I just... So it means like this girl kind of had a bit of an eye. Oh, yeah, I don't think, in such businesses, I don't think that whenever you pay your debts, you're out of the business. Like, that's not how it works. Like, once you are in, you are coming out, but if you're coming out, you're coming out dead or pretending to be dead. So I don't know, like, I don't think it will be as easy for Jack as he thinks it will be, but let's see how it will go. We'll be here for the next episode as well, which means that you guys stay tuned and I'll see you in the next one. Bye.